สวัสดีอีกครั้งนะครับทุกคนก็เจอกันในคลิปที่2ของค่ำคืนนี้นะครับพอดแคสต์คุยกันสักหน่อยจะนำเรื่องราวอัปเดตนะครับข่าวสารของทีมอาร์พิเลียมาฝากกันนะฮะสำหรับสนามที่5ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในสุดสัปดาห์นี้นะครับอาร์พิเลียก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของทีมรองครับเพราะว่าตอนนี้มิเกลโอลิเวร่าหมายเลข88ที่บาดเจ็บจากการที่ไปปะทะกับควาตาราโรในสนามก่อนหน้านี้นะก็จะไม่ได้ลงนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของเทสเรเดอร์ของอาร์พิเลียหมายเลข32นั่นก็คือลอเรนโซซาวาโดลีนะครับจะรับหน้าที่แทนในขณะที่หมายเลข25ราอูฟูนันเดสนะครับก่อนหน้านี้ก็มีอาการอาร์มปั๊มแต่เจ้าตัวก็ได้ทำการรักษากันไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ผ่าตัดเหมือนจะมีแผนว่าจะแข่งสนามนี้ที่เลอมองฝรั่งเศสจบก่อนนะฮะถึงจะได้ผ่าตัดเพราะว่าจากนี้ไปนะครับถ้าแข่งเสร็จปุ๊บที่เลอมองในฝรั่งเศสปุ๊บสนามต่อไปที่อิตาลีฮะจะใช้เวลาทิ้งช่วงอยู่ประมาณเกือบ1เดือนนะครับดังนั้นก็อาจจะมีร่างกายที่ไม่ฟิตเต็มร้อยเท่าไหร่นักนะครับสำหรับนักแข่งหมายเลข25ราอูฟูนันเดสครับแต่นะครับทีมโรงงานก็น่าสนใจนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องราวของทั้งมาวริวิญญาเลสหมายเลข12นะฮะซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดในไอเบียตอนนี้แล้วก็อเลสเอสปาโกโลหมายเลข41ทั้งคู่เนี่ยมีอะไรนะครับที่อยากจะบอกอยากจะเล่าถึงความเป็นไปในตอนนี้กับผลงานที่ต้องบอกว่าอาร์พิเลียก็ทำผลงานได้อาจจะนะครับต่ำกว่าความเป็นไปนะฮะเพราะว่าเราคาดหวังไว้พวกเขาน่าจะโชว์ผลงานได้ดีกว่านี้เมื่ออ้างอิงถึงผลการทดสอบผลการเทสการซ้อมต่างๆที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้วบางสิ่งบางอย่างก็ไม่เป็นใจนะฮะการแข่งขันที่ผ่านไป8ครั้งนะครับก็คือรวมทั้งสปรินต์แล้วก็ทั้งเมนเรสด้วยเนี่ยนะฮะผลงานที่ดีที่สุดของพวกเขาก็คือแค่โพเดียมของมาวริวิญญาเลสนะครับเป็นโพเดียมอันดับที่2ในสนามแรกซึ่งก็ออกสตาร์ทได้อย่างน่ากลัวนะครับเลยทำให้แฟนๆของทีมนี้ก็ต่างคาดหวังกันไปต่างๆนานานะครับว่าเอไอพีเลียนะครับในปีที่แล้วเนี่ยพลาดพลั้งอะไรไปบ้างมาในปีนี้น่าจะจัดหนักจัดเต็มน่าจะเต็มสุขกว่าเดิมเพราะว่ามีทีมรองไว้คอยเก็บข้อมูลกันเนี่ยแต่นั่นมันก็เป็นเพียงนะครับความสำเร็จเดียวที่เกิดขึ้นกับพวกเขานะครับท็อปการเองก็มีปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเนื้อปรับตัวไม่เข้ากับระบบคลาสตัวใหม่นะครับของ ISGP 23รวมทั้งปัญหาด้านเทคนิคก็คือพลาดอันดับที่8ไปอย่างน่าเสียดายนะครับในสนามก่อนหน้านี้ที่สเปนบ้านเกิดเนี่ยเพราะว่าโซ่มันดันไปขาดในช่วงท้ายเกมนะครับน่าเสียดายเลยทำให้คะแนนของท็อปการในตอนนี้อยู่อันดับที่5นะครับก็ยังไม่ถือว่าขี้เหร่นักนะครับพอใช้ได้อยู่แต่นักแข่งที่นะฮะน่าจะพึ่งพาผลงานได้ดีกว่านี้นะฮะแต่สุดท้ายผลงานก็ดิ่งไปเกินความคาดหมายเหลือเกินอย่างอเลสเอสปาโกโลนะครับวันนี้เขาก็อยู่ในอันดับที่13นู่นนะครับคะแนนก็ตามหลังท็อปการเพื่อนร่วมทีมอยู่เนี่ยกว่า20กว่าแต้มเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าผลงานที่ดีที่สุดของเอสปาโกโลก็คือโพนะฮะการคว้าโพออกสักคันแรกที่เฮเรสในสเปนแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งความร้อนแรงของดูคาติและก็ KTM ได้นะครับเลยทำให้คว้าโพนะครับในรอบสปรินต์ก็ไม่มีโพเดียมในรอบเมนเรสในวันอาทิตย์ก็ไม่มีโพเดียมเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังที่เอสปาโกโลก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเขากล่าวว่าที่เฮเรสที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้แสดงให้เห็นว่าเราได้มีความเร็วนะครับแต่เราก็ยังรู้ว่านะครับอะไรทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่นักในการแข่งขันนะฮะแล้วก็ที่เลอมองเนี่ยมันก็เป็นสนามแข่งที่มีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะพิเศษเฉพาะตัวเลยล่ะและมันก็ยากด้วยแต่ผมก็มั่นใจว่าเรามีศักยภาพพอที่จะเป็นหนึ่งในหัวแถวในตรงนั้นได้เช่นกันเขากล่าวต่อไปนะครับว่าอาร์พิเลียกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนา ISGP ต่อไปแม้ว่าในการทดสอบครั้งล่าสุดในเฮเรสที่สเปนที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะพบนะครับการที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเราไม่ได้ต้องการอะไรที่มันหวือหวามากนักหรอกเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเรามันก็ทำงานได้ดีมากอยู่แล้วล่ะดังนั้นมันก็อาจจะเป็นเพียงเรื่องของรายละเอียดหยิบย่อยเล็กๆน้อยๆในบางจุดที่เหมาะสมเท่านั้นเองนี่ก็คือสิ่งที่นักแข่งจอมเก่านะครับหมายเลข41อเลสเอสปาโกโลเนี่ยออกมาพูดถึงนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะฮะเขาก็ออกมาให้ทัศนะเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองไว้อย่างน่าสนใจนะครับก็คือถ้าเกิดว่ารีไทร์ออกไปเขาอยากจะทำหน้าที่เป็นเทสไรเดอร์ต่อนะฮะก็ออกมาใบ้แบบนี้บอกใบ้แบบนี้จะหมายถึงอนาคตอันใกล้นี้หรือเปล่าเพราะว่าสัญญาของเขาจะหมดในปีหน้าครับปีหน้าก็คือสัญญาจะครบคือเอาง่ายๆว่าปีหน้าเนี่ยสัญญาฉบับนี้เขาจะขับเป็นปีสุดท้ายนะครับถ้าอยากจะอยู่ต่อก็จะต้องมีสัญญาฉบับใหม่ปีหน้าเขาจะอายุ35พอดีนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยเปลยหัวไว้ว่าเขาคงไม่สามารถที่จะเรียกว่า
เป็นนักแข่ง MotoGP ไปจนถึงแบบว่าอายุ40แน่ๆเขาคงทำแบบวาเลนติโน รอสซี่ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะดังนั้นก็น่าจับตามองนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือในตอนนี้คือผลงานเขาเนี่ยดรอปลงไปกว่าเพื่อนร่วมทีมอย่างชัดเจนนะครับถือว่าไม่สามารถที่จะทำผลงานได้เทียบเคียงของเดิมเมื่อปีที่แล้วได้นั่นเองนะฮะนะครับทีนี้มาดูที่รายของมาร์คหลุยส์วิญญาเลสนะครับผู้ที่มีคะแนนเนี่ยอันดับที่5แต่คะแนนของเขาก็คือไปเทียบเท่ากับนักแข่ง2คนเลยนะครับนั่นก็คือลูก้ามารินีแล้วก็ฮอร์เฮมาร์ตินนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าผลงานเขาดีจนคิดว่าแฟนๆไอพีเลียเนี่ยก็คงยิ้มแล้วยิ้มใหญ่ในสนามแรกนะก่อนที่จะเจอหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นใจนะฮะแล้วสนามล่าสุดนี้ก็รถมีปัญหานะครับแทนที่จะได้อันดับที่8โซ่ก็ขาดไปในช่วงท้ายเกมนะฮะท็อปกันกล่าวว่าพวกเราก็ทำงานกันหนักมากในช่วงสุดสัปดาห์แรกนี้รถมันก็มีพื้นฐานที่ดีมากอยู่แล้วล่ะเราก็เลยพยายามที่จะปรับปรุงจุดอ่อนบางอย่างเอาจริงๆนะตั้งแต่ผมออกจากสนามเฮลเลสมาเนี่ยมันก็มีความรู้สึกที่แบบว่ามันได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเลยอันนี้ท็อปกันหมายถึงว่าหมายถึงการทดสอบการเทสด้วยนะครับเพราะว่าแข่งขันกันเสร็จเนี่ยก็มีการทดสอบที่เฮลเลสด้วยเช่นกันนะครับท็อปกันกล่าวต่อว่ามันก็ไม่ง่ายเลยเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากดังนั้นก็คือการที่เราแค่เริ่มต้นในแถวหน้านะครับหรือในข้างหลังอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นการขับขี่ที่บอกว่าแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเลยล่ะผมคิดว่ามันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจนถึงตอนนี้เลยนะครับตอนนี้ท็อปกันมาร์ควิญญาเลสก็มีคะแนนสะสมนะครับ39แต้มก็รั้งอันดับที่5นะครับก็ถือว่ายังคงมีโอกาสได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะฮะกับสนามที่นี่แต่แน่นอนนะครับว่านักแข่งไอพีเลียนั้นมีปัญหาตอนที่แข่งนั้นฝนตกที่อาร์เจนตินาครับก็เลยน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่านะฮะถ้าฝนที่ฝรั่งเศสตกอีกครั้งซึ่งที่ผ่านมาในแต่ละปีเราจะได้เห็นใช่มั้ยว่าโอกาสที่เลอมองจะมีทั้งฝนตกแล้วก็แข่งขันกันแบบทั้งแห้งทั้งเปียกเนี่ยก็มีโอกาสสูงเช่นกันดังนั้นที่อาร์เจนตินาเนี่ยนะครับมันเป็นรูปแบบคล้ายๆกันนะครับผมมองว่าดินฟ้าอากาศมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะฮะบางทีซ้อมมาแห้งบางทีแข็งเปียกอย่างเงี้ยเขาจะแก้ปัญหากันได้หรือยังเพราะว่าที่อาร์เจนตินานะครับทั้งคู่ก็ออกมาบอกนะครับว่าพวกเขาก็มีปัญหาเรื่องของการเซตรถนะฮะและอีกอย่างก็คือต่อให้ไม่มีปัญหาในการเซตรถเนี่ยจริงๆแล้วมาร์ควิญญาเลสก็เป็นนักแข่งที่อาจจะไม่ค่อยถูกจรวดกับฝนตกเท่าไหร่นักนั่นก็คือเรื่องราวของเมื่อก่อนถ้าเขาจะไม่พัฒนาขึ้นในปีนี้เราก็ยังไม่ได้ทราบนะครับแต่ก็ตามที่เห็นในอาร์เจนตินาเนี่ยก็อาจจะไม่ดีงามเท่าไหร่นักแล้วก็ทั้งคู่ก็มีปัญหาเดียวกันก็คือคลัชครับชุดคลัชตัวใหม่ที่ถูกติดตั้งใน IGP 23ของพวกเขานั้นเหมือนจะนะฮะอาจจะยังเรียนรู้วิธีการใช้งานของมันยังไม่ได้ 100% นักนะครับที่ผ่านมาก็ออกมายอมรับว่าเสียเปรียบช่วงออกตัวโดยเฉพาะนะครับการคว้าโพของหมายเลข41 RS Espargaro เนี่ยนะฮะเราได้เห็นใช่มั้ยว่า2รอบก็เป็นเหมือนหนังม้วนเดิมนะครับก็คือเพียงแค่รอบแรกเนี่ยก็เรียกว่าพ่ายแพ้ต่อ KTM ต่อดูคาติก็สูญเสียอันดับไป 4-5 คันกันเลยทีเดียวนั่นก็คือส่วนหนึ่ง Espargaro มองว่ามันมาจากคลัชนะครับคลัชก็คืออาจจะยังกะระยะกะอะไรกะเกณฑ์การออกแรงนะครับการปล่อยนิ้วปล่อยมือยังไงเนี่ยได้ไม่อาจจะไม่ลงตัวเท่าไหร่นักนะครับยิ่งเป็นรายของท็อปกันเนี่ยนะครับก็มีปัญหาอย่างหนักเลยเดียวนะฮะก็คือทำให้อันดับร่วงไปนะฮะกว่าที่จะไล่แซงกว่าที่จะอะไรมาได้มันก็บางทีไม่ทันนะครับที่จะเก็บเกี่ยวเอาหัวแถวกันนะครับแฟนๆไอพีเลียนะครับก็มาลุ้นมาเอาใจเชียร์นะครับใครที่ชอบเชียร์มวยรองนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการแข่งขันที่เลอมองสกิทสนามที่5ในสุดสัปดาห์นี้อีกประมาณ 2-3 วันข้างหน้านี้กันนะครับวันนี้ล่ำลากันไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะฮะ